บีจีปทุมเฉือนชนะเชียงรายยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลไดกินไทยแลนด์ได้สำเร็จค่ะศึกฟุตบอลครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่1กันยายน2564ณสนามสมโภชเชียงใหม่700ปีเป็นเกมที่บีจีปทุมยูไนเต็ดเนี่ยสามารถเอาชนะสิงห์เชียงรายได้ในการเริ่มเกม14นาทีแรกเชียงรายเนี่ยสามารถเกือบที่จะสามารถทำประตูนำได้ก่อนนะคะในจังหวะที่เอกนิษฐ์ปัญญาจ่ายให้บิลโรซิมาเตะหลบฉัตรชัยบุญพรมได้ก่อนที่จะเปิดให้ศิวกรยิงไปเน้นๆแต่ว่าบอลกลับข้ามคานนะคะต่อมาในนาทีที่19สิงห์เชียงรายเหลือผู้เล่นเพียง10คนเท่านั้นค่ะเมื่อวินเนอร์เฮลิเก้ไปตัดฟาวใส่ดีโอโก้หลุยซานโต้นะคะที่กำลังจะหลุดเดี่ยวไปทำประตูทำให้ผู้ตัดสินควักใบแดงแล้วก็ไล่ออกจากสนามในทันทีจบครึ่งแรกค่ะยังทำประตูกันไม่ได้นะคะปิดสกอร์ไปที่0-0ค่ะเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังนะคะ2ทีมสู้กันอย่างดุเดือดแล้วก็สนุกสนานค่ะในนาทีที่73 BG ปทุมยูไนเต็ดเปลี่ยนผู้เล่นด้วยการส่งสุรชาติและชวรัตน์ลงเล่นแทนสันติภาพนะคะแล้วก็เกือบได้ประตูขึ้นนำไปจังหวะฟรีคิกนอกเขตโทษแต่ก็ยังไม่สามารถทำคะแนนได้จนมาถึงในนาทีที่87ค่ะความพยายามของ BG ปทุมยูไนเต็ดก็ส่งผลสำเร็จนะคะได้ประตูขึ้นนำเป็น 1-0 แล้วก็เป็นประตูเดียวในเกมนี้นะคะก็สามารถเฉือนเอาชนะเชียงรายไปได้สำเร็จในศึกฟุตบอลไดกินไทยแลนด์นั่นเองมาต่อกันที่ฟุตบอลต่างประเทศบ้างนะคะ